สวัสดีครับผมช่างไป RC หาดใหญ่ Modify นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถ Bigfoot นะครับเอามาติดเครื่องเสียงนะครับของคุณบังอับดุลลอฮ์นะครับอยู่จังหวัดปัตตานีนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวมาเริ่มดูตัวรถกันก่อนนะครับเป็น Bigfoot นะครับคันนี้มีชุดคอนโซลมีประตูเปิดปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงเครื่องนะครับนี่เป็นรีโมทครับผมรีโมทก็ใส่ฐาน9โวลต์ครับใส่กลับไปก่อนนี่ครับแล้วก็ตัวรถก็มีแบตให้อยู่แล้วนะครับเปิดตะแคงรถขึ้นมาครับกดตรงนี้เปิดออกมาครับแล้วก็ใส่แบตเข้าไปครับผมแล้วก็ใส่ปิดฝากลับไปครับนี่แล้วก็เปิดตรงรีโมทนะครับแล้วก็เปิดรถแล้วมีไฟแล้วครับผมแล้วก็รถนี้ก่อนสตาร์ทถ้ากดเลยมันจะไม่ติดนะครับต้องกดปุ่มแดงๆนี่ครับเพื่อสตาร์ทรถมีเสียงเครื่องด้วยครับแล้วก็นี่ไปถ้าไปหน้าก็กดคู่นะครับข้างหลังก็กดคู่ถ้าเลี้ยวก็กดข้างเดียวแล้วเดี๋ยวมาดูเครื่องเสียงกันนะครับผมปิดรถก่อนตัวรถไอตัวเครื่องเสียงนั่นท้ายกระบะก็มาตีใหม่นะครับตีตู้ใหม่แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะครับเสียบรูนี้นะครับช่องนี้นะครับก็จะมีแบตในตัวอยู่แล้วครับเครื่องเสียงชาร์จไว้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ไฟครับไฟในตู้สวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ครับที่นี่ผมชี้เนี่ยเปิดแล้วครับโอเคแล้วก็สวิตช์เปิดเครื่องเสียงครับตัวนี้ก็ผมใส่เป็นแบบบลูทูธให้นะครับบลูทูธได้ครับผมเดี๋ยวก็ลิงก์กับโทรศัพท์ครับแล้วก็เปิดเข้าไปใน YouTube ฟังเพลงโอเคฟังเพลงได้ครับเดี๋ยวเปิด YouTube ลิงก์กับโทรศัพท์นี่ครับมาแล้วเสียงดังดีมากครับผมไม่เปลี่ยนเพลงเลยโอเคครับพอปังปังของคอครับผมไอตัวนี้ก็ปิดเปิดตรงนี้ครับสามารถเสียบเมมได้ด้วยนะครับหรือว่าบลูทูธก็ได้ครับผมสนใจก็สั่งทำได้นะครับที่ร้านเป้อาร์ซีหาดใหญ่มอนิฟายนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็ไลน์ไว้ให้นะครับด้านใต้คลิปนะครับผมสามารถติดต่อมาได้ครับต้องขออภัยด้วยความล่าช้าด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับที่ผู้ติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสามารถติดตามทางเพจทางยูทูบหรือว่าทาง Facebook ของผมก็ได้นะครับหรือแอดเบอร์แอดไลน์มาก็ได้ครับตามเบอร์โทร082-435-8636นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ